นี่ครับคือเวลาที่ทำได้ในรอบคัดเลือกที่ผ่านIn lane 1 is the team from Singapore. Singapore ครับในลูกที่1นะครับช่องวิ่งที่1ชันติเวโรนิก้าสิงคโปร์ Pakistan ลูกที่2นะครับส่วนนี้อุซเบกิสถานครับลิดิยาอุซเบกิสถานก็เซพิน่านะครับก็ทีมไต้ฝุ่นของไทยเราครับสุภวรรณทิพย์ปิแดนซาบและจากจีนครับเหลียงเสี่ยวจิงสักสานครับมิชิวะทีมจากญี่ปุ่นนี่เป็นมิยูคุราชิเกะนะครับเจ็ดจากมาเลเซียนาบิล่าเป็นซุยหยวนนะครับเชียร์ทีมไต้ฝุ่นหญิงของไทยเราครับอยู่ลูกใกล้กันกับนักวิ่งจากจีนที่ทำเวลาดีที่สุดในรอบคัดเลือกมาซะด้วยนะออกสตาร์ทครับของไทยอยู่ในลูวินที่3นะครับโอ้โหจากจีนครับเลี้ยงเสือจริงแรงตั้งแต่ในช่วง100เมตรแรกแล้วก็ส่งไม้ได้ก่อนด้วยครับโอ้โหเลี้ยงเสือจริงครับในขณะที่ของไทยครับสุพนิชคุณเกิดไม้2รับมาแล้วก็กำลังจะส่งต่อให้กับทางโอมาเชื้อถาอยู่กับนักวิ่งน่าจะมีการฟาวน่าจะมีฟาวบ้างนะครับมาเลเซียเดี๋ยวลุยทีนึงในขณะที่จีนกับญี่ปุ่นครับตอนนี้มีไทยเป็นอันดับที่3สุดท้ายให้กับทางอธิชาเพชรกุลและดูครับจีนไม้สุดท้ายคือเกะมันคีครับเร่งขึ้นมาแล้วก็ญี่ปุ่นครับไม้สุดท้ายมิโดริมิคาเซไม่ทันครับโอ้โหจีนนี่ปุ๊บตั้งแต่ไม้แรกเลยนะครับเลี้ยงเสี่ยวจริงโอ้โหมาส่งไม้ได้ก่อนแล้วญี่ปุ่นเองก็ถือว่าส่งไม้ได้ใกล้เคียงกันแต่ว่าเป็นสาธารณประชาชนจีนเนี่ยครับโอ้ที่เร่งแล้วสปรินต์ของไทยก็ถือว่าเต็มที่แล้วครับนี่ก็คือ3ทีมนะครับที่ทำเวลาดีเป็นอันดับที่1 2และก็3จากรอบคัดเลือกนะครับซึ่งผลก็เป็นไปตามที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยครับดูครับญี่ปุ่นเองส่งไม้แรกให้ไม้2เนี่ยอาจจะช้ากว่าจีนนิดนึงนะฮะไม้3ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับในขณะที่ของไทยเราก็พยายามที่จะเร่งขึ้นมานะครับอนุมาเชษฐาและขณะที่ไม้สุดท้ายกันทีนั้นส่งไม้ได้ก่อนนะครับไทยเองก็ไล่เข้ามาเป็นอันดับที่3ก็พยายามที่จะเร่งขึ้นมาเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องชมนะครับทั้งจีนและญี่ปุ่นเขาวิ่งดีจริงจีนนั้นทำเวลา 43.35 นะครับญี่ปุ่นที่2 43.95 และไทยครับอันดับที่3 44.56 ก็ถือว่าทำเวลาได้ดีกว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับสำหรับนักกีฬาของไทยเรานักกีฬาที่กำลังจะเข้าสู่สนามในขณะนี้ก็คือที่นักกีฬาที่จะแข่งขัน